เรื่องต่อไปนะคะเราไปดูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบรางวัลโครงการสวทดีเด่นระดับเขตและสปชสดีเด่นระดับภาคพร้อมเปิดชมรม PRD 6 to be number 1และศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต6จังหวัดสงขลาค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานมอบรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทดีเด่นระดับเขตให้กับสวทสงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์หรือสปชสดีเด่นระดับภาคให้กับสปชสตรังในโครงการพัฒนาองค์กรด้านบริการสื่อสาธารณะให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตลอดจนให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งเปิดชมรม PRD 6 to be number 1และศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้เป็นสมาชิกของชมรมร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายครอบครัวสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประกวดออกกำลังกายซึ่งจะร่วมกันออกกำลังกายในทุกช่วงบ่ายของวันพุธเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะ